สบายดีสบายดีกันเบิดทุกคนเด้อตอนนี้ก็มาพบกับน้องลีมาพบกับซองของลีสาวลาวร้องสารอีกเด้อซึ่งคลิปนี้น้องลีจะเดินทางไปกวดโควิดเนาะทุกคนแต่ยังบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิกวดให้บ่เนาะก็คือน้องลีจะไปกับแม่น้องบอลลี่เนาะก็คือที่สาเหตุที่ไปนี้ก็บ่แม่นว่าอยู่บ่แม่นว่าอันเป็นละบ่แม่นว่ามีอาการเนาะทุกคนก็มีเนาะอาการฮะเนาะมีแต่บ่ฮู้ว่าย้อนคิดหลายไปบ่หรือว่าย้อนอีหยังเนาะก็คือแบบอยู่แทบรองสานี่นะแต่ละบ้านนี่ถือว่าตกเป็นแบบหมู่บ้านแดงเมิดแล้วเนาะอย่างเพียงแต่บ้านพลม่วงบ้านสำพรละกับบ้านวังหลวงเนาะแล้วก็ยังอีก 2-3 บ้านนี่แหละที่ยังพันได้เป็นนะและทีนี้อยู่ออมแถวๆบ้านแถวๆตลาดนี้คือตกเป็นพื้นที่แดงหมดแล้วเนาะแล้วก็แบบคนติดหลายแห่งเลยนะทุกคนอยู่ร้องสาดนี่นะติดหลายแห่งแล้วก็แบบจุกลุ่มเสี่ยงก็หลายแห่งเนาะก็คือเฮานี่ก็ตกเป็นกลุ่มเสี่ยงเนาะทุกคนแล้วก็เลยว่าสิพากันไปกวดเบิ่งเนาะครอบครัวทั้งครอบครัวของน้องลี่นี่ก็คือส่งน้องลี่ละกันแม่น้องบอลลี่ไปเนาะกะแม่บางก็มีอาการเจ็บคอนิดนึงเนาะละกะแม่น้องบอลลี่ก็มีอาการเจ็บคอนิดนึงเนาะครอบครัวของน้องลี่นี่ซักวัคซีนหมดแล้วเนาะละกะยังมีแต่หลานละกะแม่น้องบอลลี่เนาะที่ยังบ่ได้ซักแม่บอลลี่บ่ได้ซักก็ย้อนว่าแบบตอนที่เพิ่นเอามาซักนะแม่น้องบอลลี่ท่านถือผ้าเนาะถือผ้าละกะตอนนี้ก็ยังเป็นลูกอ่อนน้อยอยู่เนาะเป็นแม่ลูกอ่อนน้อยอยู่ละกะเลยว่าซักบ่ได้เนาะละกะเลยว่าแบบส่งใส่ตัวเองนะแล้วก็เลยว่าสิไปกวดเบิ่งเนาะมื้อเช้านี้แม่บางก็โทรไปหาหมู่อยู่อันหุงหม้อเนาะเพิ่นก็ว่าเออมาได้มากวดได้เนาะแล้วน้องลีกับเอื้อยก็เลยว่าสิลองไปกวดเบิ่งเนาะบ่ฮู้ว่าสิเป็นบ่สิติดบ่หรือว่าจังได๋เนาะก็คืออันแบบไปเฮาไปกวดนี่ก็เห็นผลกวดนี่ก็ภายใน3-4 มือหรือว่า1-2 มือนี่แหละเนาะจังได๋ก็ทาเบิ่งตัวจริงเนาะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่ก็จะไปพาทุกคนไปเบิ่งวิธีกวดโควิดอยู่โรงพยาบาลเนาะตอนแรกน้องลี่ว่าสิสร้างมากวดเองแต่ว่ามันบ่ได้ 100% เนาะแล้วพ่อก็เลยว่าแนะนำให้ไปลองไปกวดอยู่ห้องหมอหันเบิ่งก็บ่ได้เสียหายอย่างถ้าติดก็ไปปัวเนาะถ้าบ่ติดก็ดีเนาะถ้าบ่ติดเฮาก็สิบ่ให้คนนอกมาหาเฮาแล้วเฮาก็จะบ่ไปพัวพันกับคนนอกหลายปานใดเนาะโอเคเดี๋ยวน้องลี่จะไปห้องหมอเลยเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิให้ถ่ายบ่เนาะถ้าเพิ่นบ่ให้ถ่ายน้องลี่จะมาเล่าตอนที่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นปฏิบัติวิธีกวดให้ทุกคนฟังเด้อส่วนหลายแม่นอยู่ห้องหมอนี่เพิ่นบ่อยากให้ถ่ายเนาะเพราะว่าพนักงานตอนที่พนักงานปฏิบัติหน้าที่ท่านเพิ่นบ่อยากให้ถ่ายเนาะบางทีก็น้องลี่บ่ได้ถ่ายเด้อถ้าบ่ได้ถ่ายน้องลี่จะเล่าให้ทุกคนฟังเอาเด้อโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอยู่คุณเนาะตอนนี้เฮามาฮอดห้องหมอเมืองแล้วเนาะทุกคนบ่อนนี้น่าจะเป็นบ่อนที่เพิ่นกวดเตกี้คุณเนาะแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นบ่ได้กวดอยู่นี่ละโอเคทุกคนหลังจากที่น้องลี่ไปห้องหมอมาแล้วเนาะก็คือหลังจากที่น้องลี่ปิดกล้องไปเนาะก็ได้เป็นลมกับทางหน่วยเฉพาะกิจเพิ่นเนาะเพิ่นก็ได้สอบถามน้องลี่มาเนาะและกับเอื้อยมาว่าเฮานี้ได้ไปพัวพันกับแบบคนที่ติดโควิดบ่เนาะและก็แบบไปพัวพันกับกลุ่มเสี่ยงหลายบ่เนาะก็คือเฮาก็บอกไปเนาะว่าบ่ได้ค่อนข้างว่าบ่ได้แบบบ่ได้พัวพันโดยตรงเลยนะแต่เฮาก็บ่ฮู้ตัวเนาะว่าเฮาไปพัวพันกับคนที่ติดบ่เนาะเพราะว่าคนที่ติดเดี๋ยวนี้เฮาก็บ่ฮู้เนาะว่ามีไผได้คือมันมีหลายคนแฮงละนะแล้วเพิ่นก็แบบยังบ่ทันได้กวดให้เด้อทุกคนมื้อนี้เพิ่นยังบ่ทันได้กวดให้แบบไปมื้อนี้เพิ่นก็มีแต่แนะนำให้ไปมื้ออื่นเนาะเพราะว่าน้องลี่ไปตอนแรงเนาะไปตอนแรงประมาณ2หรือ3โมงนี่แหละเนาะที่น้องลี่ออกไปเนาะก็เพิ่นก็คือเพิ่นนั่นเก็บเอาไทม์ไลน์เนาะถ้าหาไปกวดนี่เพิ่นจะจดชื่อจดบ้านเฮาไว้เนาะเพิ่นจะเก็บเป็นไทม์ไลน์เลยเนาะแล้วก็จะจะมีอยู่เพิ่นท่านจะเอาอยู่ตอนเก็บอยู่ตอน 8:00 น. 5:12 น. เนาะหลังจากมื้อแรงหลังจากอัน
ดึงโมงลงมานี่เพิ่นจะกะเกียมเอาลายซื้อเอาผลกวดเฮาส่งไปเวียงเนาะไปกวดอยู่อันอยู่เวียงพุ้นเนาะก็คือละเพิ่นก็แนะนำให้ไปมืออื่นเนาะไปมืออื่นกะเฮาน้องลี่หลังจากที่ไปอนามากะมาศึกษากับเอื้อยแล้วกับพ่อแม่อีกเนาะเอื้อยพ่อแม่ก็ว่าย่าถ้าเป็นอยู่นั่นก็ย่าเนาะเฮาก็เลยว่าสิบ่ไปกวดเลยซะเนาะถ้าแบบเพิ่นว่าถ้าอันถ้าติดมาเทศนะเพิ่นก็มีแต่ปวดตามอาการซื่อเพราะว่ายาดีโดยเฉพาะหั่นอย่างบ่ทันมีเพิ่นก็บอกเพิ่นก็แนะนำให้เนาะถ้าเฮาติดหรือว่าอีหยังเพิ่นก็จะเอาไปไว้บ่อน1จัง5เนาะถ้าเฮาแบบเจ็บคอหรือว่ามีอาการจังซี่ดังที่เอื้อยน้องลี่เป็นนี้เพิ่นก็แนะนำให้กินยาเนาะกินยุกกินยาปัวตามไปตามอาการก็ได้เพราะว่าเฮายังบ่ทันได้ตกเป็นยังบ่ทันได้ไปพัวพันกับผู้ติดเชื้อเฮงเนาะเพราะว่าถ้าว่าถามว่ากลุ่มเสี่ยงบ่ก็เสี่ยงเนาะเพราะว่าอันออมทิพย์ออมแดนแถวๆนี้หนามันมีแต่คนติดหมดแล้วเนาะเป็นหมู่บ้านแดงหมดแล้วแล้วก็เลยว่าอยากพากันไปกวดหนาสาเหตุหนาลาที่นี่เพิ่นเพิ่นบ่อยากกวดเนาะเพิ่นว่าอยากเน้นตอนนี้หั่นเพิ่นอยากเน้นนักเฉพาะคนที่มีคนที่ติดแล้วก็คนที่ไปพัวพันกับคนติดแท้ๆเพิ่นอยากให้เฮ็ดแนวนั้นก่อนเนาะเพราะว่าถ้าบ่เฮ็ดแนวนั้นหั่นมันแบบเครื่องที่มีกวดธนาก็มีจำนวนจำกัดแล้วก็เลยว่าเพิ่นก็เลยว่าอยากเฮ็ดแนวนั้นเนาะถ้าเฮาบ่มีอันโบได้ใกล้เคียงแท้ๆเพิ่นก็ว่าอยากให้อดเบิ่งก้อนเนาะถ้าเครื่องกวดมาอีกก็จึงไปเนาะเพิ่นว่าถ้าอยากกวดแท้ๆอยากกวดแท้ๆอยากฮู้แท้ๆเพิ่นก็สิกวดให้เนาะแล้วก็เพิ่นฮักก็แนะนำให้ไปมืออื่นเนาะถ้าเฮาอยากกวดเฮงนะอยากกวดแท้ๆอยากฮู้แท้ๆนะลาน้องลี่กับเอื้อยก็ลุมกันเนาะมาฮอดเหือนแล้วก็ลุมกันแล้วก็พากันตัดสินใจว่าบ่ไปเนาะเฮาก็สิผัวพันสิสร้างอันกวดหั่นน่ะถ้ามีขายนี่มีขายเนาะถ้ามีขายนี้เฮาสิสร้างอันกวดหั่นมากวดเอาเนาะกะถ้าติดกะติดถ้าบ่ติดกะบ่ติดเนาะเพราะว่าตอนนี้เฮาเสี่ยงแฮงละดีเนาะกะจังใดก็เบิ่งกันไปหั่นแหละถ้ามีอาการแบบหนักหรือว่าเป็นคอกเป็นไข้เจ็บคออีหยังมาอีกบาดนึงเฮาก็จึงจะไปกวดเท่ๆแล้วกะไปรักษาตัวเนาะไปเก็บตัวเพื่อบ่ให้ไปแพร่เชื้ออีกต่อไปเนาะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วเนาะกะช่วงโควิดอยู่ร้องสารนี่ก็คือระบาดหนักแห้งเลยทุกคนตอนนี้กะแบบเพิ่นจะหยามเนาะระหว่างทางบ้านต่อบ้านนั้นเพิ่นหยามบ้านน้องลี่ก็ได้หยามอีกแล้วเนาะกะประมาณนี้เด้อทุกคนก็คือว่าถือว่านักน่วงเนาะออกไปทางใดก็ยากยากเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่จะขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนถ้าใครมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของลี่ซาลาร้องสารในเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปเด้อโอเคเจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย